เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปเลยการพัฒนาศักยภาพพนักงานแม่บ้านโรงแรมกันบ้างค่ะซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลานะคะเขาพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยวจัดอบรมพนักงานแม่บ้านโรงแรมหวังจะเพิ่มทักษะแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะที่โรงแรมแกนพิงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาก็ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลและกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประจำปี2566หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาพนักงานแม่บ้านโรงแรมจำนวน18คนค่ะไปฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการโดยแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะจะฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีวิทยากรและก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาให้ความรู้แล้วก็ฝึกพูดกันแบบตัวต่อตัวเลยค่ะส่วนอีกกลุ่มค่ะเขาจะฝึกทักษะด้านการจัดการห้องพักโรงแรมนะทั้งการปูเตียงการเก็บเตียงปูผ้าห่มใส่ปลอกม้อนพับแล้วก็วางผ้าขนหนูทั้งห้องเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่ซึ่งทั้งสองกลุ่มค่ะเขาจะมุ่นเวียนฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนเพื่อจะเพิ่มทักษะแล้วก็เสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าอบรมนะคะตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการค่ะด้านนางสาวสุขศรีไหลกสิกรรมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาก็กล่าวว่าการท่องเที่ยวไทยเริ่มจะฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด19คลี่คลายคณะเทศสถานประกอบการโรงแรมเทพักรีสอร์ทได้กลับมาดำเนินกิจการอีกหนหนึ่งทำให้แรงงานภาคการท่องเที่ยวกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากค่ะโดยเฉพาะภาคใต้อย่างจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการแรงงานแม่บ้านเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมเทพักจะต้องการพนักงานที่มีทักษะและก็ฝีมือทางด้านภาษาและก็การจัดการห้องพักที่สำคัญค่ะแม่บ้านถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดการสร้างความประทับใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแม่เล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนั้นลบมาใช้บริการซ้ำจึงจำเป็นต้องติดอาวุธให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยการให้ความรู้และก็ทักษะเทได้มาตรฐานด้วยรุ่นนี้ค่ะมีทั้งหมด18คนดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่13ถึง16กุมภาพันธ์นะคะก็พามาแล้วรวมเนี่ย30ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดหางานคณะเทตอนนี้นะคะสถานประกอบการก็ได้ประสานจองตัวผู้เข้ารับการอบรมไปทำงานไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าหลังจากจบหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมทั้ง18คนจะได้รับการจ้างงาน 100% ค่ะภาคการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักนะคะก็ทราบว่าสาขาที่ขาดแคลนหนักมากคือหลักสูตรสาขาแม่บ้านนะคะก็เป็นที่มาของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรมในครั้งนี้นะคะค่ะเป็นอันดับคันขาดแคลนในงานระดับต้นเลยนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดสงขลาของเราเองเนี่ยถ้าอำเภอท่องเที่ยวของเราเลยเนี่ยคืออำเภอหาดใหญ่กับอำเภอสะเดานะคะจากการสำรวจที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะคะขาดแคลนอยู่จำนวนมากทีเดียวค่ะนะคะก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมนะคะเพื่อที่จะส่งมอบหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการเรื่องของการจัดงานซึ่งจะมีหน่วยงานของสำนักงานจัดงานจะเข้ามานะคะแล้วก็นำนายจ้างมารับสมัครเข้าทำงานซึ่งในเบื้องต้นยังไม่จบนะคะวันนี้เป็นวันที่3ของการฝึกอบรมตอนนี้นายจ้างมาเล็งๆอยู่แล้วค่ะคิดว่าน้องๆ18คนเนี้ยค่ะจะได้รับการบรรจุงาน 100% ค่ะแม่บ้านนะคะที่ทำงานอยู่ในโรงแรมเนี้ยค่ะเป็นบุคคลที่สำคัญมากที่จะเป็นแรงอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการถ้าเขาสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะทำงานได้ถูกต้องนะคะมีหลักตามมาตรฐานเขาจะเป็นคนแรกๆเลยที่จะสร้างความประทับใจทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ในบริการณโรงแรมที่พักที่ก็อยู่